กลับมาพูดคุยกับร้อยตำรวจเอกชาติชายโจ่ยสาหรือว่าครูโจ่ยของเรากันต่อนะฮะทำไมครูโจ่ยถึงได้มีหน้าที่มาดูแลเด็กๆคอยถ่ายทอดวิชาทักษะต่างๆให้ครูโจ่ยฮะจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยคือครูโจ่ยเองก็เป็นข้าราชการตำรวจถูกไหมครับแล้วทำไมถึงไปมีหน้าที่ดูแลเด็กๆเหล่านี้ได้ยังไงครับน้องๆต้องพูดถึงมาตอนปี2540ก่อนครับโอ้นานจังประมาณสัก22 ปีแล้วครับตอนนั้นนะครับเด็กเร่ร่อนที่หัวลำโพงนะที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเด็กทางถนนเนี่ยเยอะมากครับมารวมตัวกันที่นั่นเลยครับตั้งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแล้วก็สร้างความวุ่นวายให้กับผู้โดยสารประชาชนมากครับเล็กขโมยน้อยมากเรามีเนี่ยเราเป็นตำรวจก็ต้องไปจับไปปราบปรามแต่ทีนี้กฎหมายบ้านเรากับเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่รุนแรงมากจับเขาแล้วก็ต้องปล่อยเขามาออกมาทีนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าเออเราไม่น่าจะไปจับเด็กแล้วไหมเราน่าจะเอาตำรวจเนี่ยไปเป็นเพื่อนเขาไปเป็นพี่เขาหรือว่าไปเป็นพ่อแม่เขาเลยดีไหมคือจับมันก็เหมือนแก้ปัญหาใช่ใช่ครับใช่ครับมันไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็เลยทดลองโครงการนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าโครงการครูตำรวจข้างถนนครูตำรวจข้างถนนเลยครับโครงการเลยครับโอ้โหทดลองแค่3สถานีก่อนครับมีอะไรบ้างฮะมีสถานีที่หัวลำโพงนี่ให้ตำรวจรถไฟดูแลครับก็ที่ทำงานของผมดูแลอันนี้คือสังกัดของครูโจ้เลยตำรวจรถไฟดูแลครับแล้วก็ที่2ที่ท้องสนามหลวงให้สน.พระราชวังดูแลทำเรื่องนี้เลยครับแล้วก็ที่ที่3ก็แถวพาต้าปิ่นเกล้าที่เด็กน้องครับแถวเนาะสน.บางยี่ขันดูแลนะครับทดลอง1ปีก่อนทดลอง1ปีก่อนว่าจะได้ผลไหมท่านทดลองเนี่ยก็ตำรวจในพื้นที่ก็ทดลองเลยครับทดลองเลยเข้าไปหาเด็กสรุปแล้วเด็กเมื่อเจอตำรวจวิ่งหนีหมดเขารู้ว่าตำรวจจะมาจับคือเห็นเครื่องแบบก็ไม่รู้เนาะมาเป็นมิตรหรือมายังไงเราก็ทำงานไม่เป็นครับทีนี้เราก็ต้องไปศึกษากับองค์กรที่เขาทำงานกับเด็กครับเด็กอยู่แล้วเรียกว่าครูข้างถนนเหมือนกันครับจะมีองค์กรส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ NGO ขององค์กรเอกชนที่เขาทำอยู่ที่เขาไม่หวังผลกำไรใช่ครับเราก็ไปศึกษาเขาตอนแรกยังไม่ได้เป็นเครือข่ายกันพอเริ่มเป็นเครือข่ายกันก็เขาก็จะอธิบายเขาบอกว่าครูจอยวิธีทำงานกับเด็กพวกนี้ครูจอยแต่งเครื่องแบบเนี่ยเด็กพวกนี้เขาไม่หาครูจอยเพราะว่าเขากลัวเขาเป็นผู้ปักกับตำรวจอยู่แล้วนะครับเขาไม่หาครูจอยต้องไม่ต้องแต่งเครื่องแบบแล้วก็เวลาเข้าไปหาเด็กๆครูจอยจะต้องมีขนมมีขนมต้องมีของไปผูกมีของล็อกใจเขาครับมีขนมแล้วก็มีเสื้อผงเสื้อผ้าไปให้เขาครับแล้วก็อันดับแรกเลยก็คือการที่มีจิตใจที่จะต้องเข้าใจเขาครับต้องรักเขาครับคืออยากไปคุยไปพูดคุยไปอยู่กับเขาจริงๆใช่ครับไม่ใช่ว่าทำเพราะหน้าที่ครับนิดนึงครูจอยมีลูกไหมคะมีครับผมช่วงนั้นผมก็จะมีลูกที่อยู่ในวัยเดียวกับเขาเพราะฉะนั้นครูจอยจะเข้าใจใช่ครับก็เลยคิดว่าโครงการเนี้ยเราแบ่งปันความรักให้กับลูกเราแล้วเนี่ยเราลองเอาความรักที่เรามีกับลูกเราเนี่ยลองไปแบ่งให้กับเด็กด้อยโอกาสพวกนี้ดูสิได้ผลครับได้ผลเด็กพวกนี้เขาเห็นว่าชุดครูพวกเนี้ยเขาไม่กลับนะแล้วเขาก็บุคลิกเหมือนพ่อเราใช่ครับเหมือนกับพี่เราเวลามีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษาพวกครูพวกเราก็จะให้อธิบายให้เขาปัญหาที่เด็กๆเหล่านี้ส่วนใหญ่ไปปรึกษาเนี่ยคือเรื่องอะไรคะคุณโจยเรื่องคือก่อนที่เราจะสอนเด็กๆพวกนี้นะครับเราจะต้องคุยกับเด็กก่อนว่าเขามาจากไหนเขาเป็นใครมาอย่างไรเราจะถ่ายรูปเขาไว้เราจะทำประวัติเขาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะถามก็ว่าสาเหตุที่ออกจากบ้านเนี่ยเพราะอะไรเขาก็บอกว่า90%เนี่ยปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งนั้นครับพ่อแม่ทะเลาะกันเหรอปัญหาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงอาจจะอยู่กับตายายอยู่กับตายายอยู่กับพ่อเลี้ยงบ้างอยู่กับแม่เลี้ยงบ้างบางครั้งทำน้ำ6 แก้วพ่อเลี้ยงตีแตกหมดเลยก็เลยไม่อยากอยู่น้อยใจออกมาจากบ้านมาใช้ชีวิตตามท้องถนนปัญหานี้เกิดจากปัญหาครอบครัวทั้งนั้นเลยครับเด็กๆที่เขามาหาครูโจยครูโจยช่วยให้เขากลับไปอยู่กับครอบครัวหรือช่วยให้เขาอยู่ข้างนอกอย่างเป็นเด็กที่มีคุณภาพแบบอันดับแรกเลยหน้าที่ของเราเนี่ยครับเมื่อเจอเด็กออกมาที่ท้องถนนแล้วเนี่ยอันดับแรกของเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เด็กกลับไปสู่ครอบครัวเขาให้ได้นะครับติดต่อครอบครัวเขาให้ได้แต่ถ้าเกิด
ไม่สามารถที่จะกลับไปอยู่ครอบครัวได้เราก็จะมีเครือข่ายของเราจะมีองค์กรองค์กรนี้องค์กรนี้องค์กรภาครัฐภาคเอกชนที่คอยรับครูจอยเจอเด็กล็อกไว้เลยนะเดี๋ยวผมอีก2นาทีผมไปรับเครือข่ายเรามีเจอเด็กผู้หญิงบอกเครือข่ายตรงนี้เจอเด็กอายุสัก8 9ขวบบางทีขึ้นรถไฟมานะครับโทรศูนย์เครือข่ายเราเลยครูจอยล็อกตัวไว้เลยอีก3นาทีผมไปถึงเลยเราก็จับเราจะมีเครือข่ายที่เข้มแข็งแต่ภารกิจของเราเนี่ยก็คือถ้าเจอเด็กเมื่อไหร่เนี่ยต้องพยายามส่งให้เขากลับบ้านให้ได้ครับที่ผ่านมาทำสำเร็จมาค่อนข้างเยอะนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เราส่งเขากลับบ้านได้ตั้งแต่เราเปิดโครงการมาเนี่ยนะครับเด็กที่เราดูแลอยู่เนี่ยประมาณ200กว่าคนนะครับแล้วก็กลับบ้านกลับสู่ครอบครัวไปแล้วเนี่ยก็เยอะพอสมควรแต่กลับไปบางครั้งก็ออกมาอีกแล้วก็มีเดี๋ยวเบรกหน้าเราอยากจะถามเหมือนกันแหละว่าครูทำยังไงแต่ว่าเบรกเนี้ยอยากให้ครูเล่นมายากลอันเมื่อกี้ให้ดูหน่อยมาได้ทักษะชั้นครูครูจอยฮะเดี๋ยวก่อนพักเบรกกันโชว์คุณพลอยเขาหน่อยที่แบบจะมาเทียบชั้นกับครูจอยดิฉันมือใหม่ต้องให้พื้นที่ดิฉันฝึกบ้างเออนะฮะครูจอยเดี๋ยวเชิญเลยฮะแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวคุณผู้ชมกลับมาคุยกันต่อสำหรับมายากลชุดนี้ที่น้องพลอยเล่นไปนะครับครูจอยไม่ต้องเฉลยค่ะให้ครูจอยโชว์ให้ดูจะเริ่มใช้ทักษะครับนับ1นับ2พอนับที่3ปุ๊บโอ้โหมันดูน่าทึ่งโอเคเดี๋ยวคุยกันต่อค่ะ